สรุปข้อตกลงไหมซาร่านะฮะหลังเจรจามานาน9ชั่วโมงทั้งคู่ดูแลลูกชายร่วมกันสรุปข้อตกลงไหมซาร่าหลังไกล่เกลี่ยกันอย่างลงตัวแล้วนะครับไหมจ่ายค่าเทอมตั้งแต่ม.1ถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับเจอลูกได้เดือนละ2ครั้งนะครับหลังจากที่ไหมพิรัตและซาร่าคาซิงกินีเดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามนัดหมายนะครับเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะฮะซึ่งเป็นการเจรจาข้อตกลงเป็นครั้งที่3และใช้เวลายาวนานกว่า9ชั่วโมงกระทั่งทุกอย่างลงเอยด้วยดีทั้ง2ฝ่ายนะครับได้สิทธิ์ในการดูแลรับผิดชอบลูกร่วมกันในข้อตกลงดังนี้ข้อแรกนะครับไมค์เป็นบิดาโดยชอบตามกฎหมายและซาร่าเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวนะครับข้อที่2นะครับไมค์จะต้องดำเนินการเซ็นรับรองบุตรภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้นะครับ4มีนาคม2564ข้อ3นะครับในส่วนความรับผิดชอบเรื่องการเรียนไมค์และซาร่าจะช่วยกันรับผิดชอบคนละครึ่งจนบุตรชายจบป.6 นะฮะหลังจากนั้นไมค์จะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตั้งแต่ม.1จนถึงระดับมหาวิทยาลัยข้อที่4นะครับไมค์จะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและค่าประกันข้อที่5นะฮะซาร่าเป็นผู้ดูแลในส่วนของค่าเลี้ยงดูบุตรชายทั้งหมดนะครับข้อที่6ไมค์เจอลูกได้เดือนละ2ครั้งไม่กำหนดเวลานะฮะแต่ต้องแจ้งล่วงหน้า5วันก่อนมาเจอลูกนะครับโดยน่าจะสะดวกให้เจอที่ภูเก็ตนะครับเพราะลูกอยู่ที่นั่นทางทีมข่าวพีนิวก็ขอแสดงความยินดีกับไมค์และซาร่าด้วยนะครับทุกอย่างมีทางออกและนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ